การเดินทางของเราในวันที่5ที่6นะคะกับเส้นทาง 3,156 กิโลเมตรระยะเวลา15วันนะคะสู่ภาคเหนือของประเทศไทยเรานะคะวันนี้เราได้เดินทางมาถึงที่ภูชีฟ้าค่ะซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยแห่งหนึ่งของทางภาคเหนือก็ว่าได้นะคะเราไปชมกันเลยค่ะเส้นทางขุนเขาและสายหมอกนี้เราควรที่จะได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งของความสวยงามทางธรรมชาติแห่งนี้การมีความสุขกับธรรมชาตินะคะมันก็ทำให้เราแยกออกจากชีวิตประจำวันในช่วงเวลาหนึ่งได้อ่ะค่ะมีสักกี่ครั้งที่เราได้เห็นความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าเราไฟย่างหมูย่างกินกันค่ะวันนี้ชีวิตที่ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายนะคะแต่สิ่งที่มีคือความร่วมแรงร่วมใจที่มีด้วยกันค่ะทริปนี้เรามีแม่ครัวแม่ครัวกำลังซอยแตงโมหนาวขาขาแตงโมซอยก็ตีห้าค่ะเพื่อที่จะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นค่ะตามเลยห้าค่ะและนี่คือเป็นเส้นทางครึ่งทางนะคะระหว่างทางที่เราขึ้นไปชมวิวภูชีฟ้าค่ะเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะในตอนเช้าเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามันสวยงามขนาดไหนตามมาเลยค่ะและนี่ก็นักท่องเที่ยวก็กำลังเดินขึ้นไปเพื่อที่จะชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเส้นทางจุดนี้ก็จะขรุขระนิดนึงค่ะก็จะมีโขดหินเราต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปค่ะThank you.
ค่ะจุดนี้เป็นจุดเชื่อมทางระหว่างเพื่อที่จะไปชมวิวชิมานยกซึ่งด้านหลังเราก็จะเนี่ยค่ะทะเลหมอกกำลังมาเลยค่ะจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะเห็นเลยค่ะง่ายๆตรงที่แบบสัญลักษณ์ของภูชีฟ้าแล้วค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นบนนี่เลยค่ะทะเลหมอกค่ะค่ะด้านหลังเรานี้นะคะก็จะเป็นนั่นนะคะยอดของภูชีฟ้าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวภูชีฟ้านะคะก็เพื่อที่จะดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวก็เดินขึ้นมาประมาณ700เมตรค่ะแต่ตรงนี้ยังไม่ถึง700เมตรนะคะ700เมตรก็คือต้องขึ้นไปบนยอดนู้นนะคะแต่เราขอดูแค่ครึ่งทางก่อนค่ะนี่เลยค่ะภูชีฟ้าเป็นยอดเขาสูงที่สุดของดอยผาหม่นนะคะแล้วก็สปป.ลาวค่ะครอบคลุมพื้นที่บ้านล่มฟ้าทองค่ะตำบลป.อำเภอเวียงแก่นและก็หมู่บ้านล่มฟ้าไทยตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะคือเบื้องหลังภาพสวยๆนะคะจะพาไปนะคะนี่ค่ะเบื้องหลังนะคะเอาเก็บภาพสวยๆมาให้เราพระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะที่ภูชีฟ้าค่ะยอดภูนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหน้าผาที่มีแหลมยื่นเข้าไปในอากาศอะค่ะซึ่งจะอยู่บนระดับความสูงที่ 1,700 เมตรอะค่ะจากระดับน้ำทะเลนะคะยอดภูเนี่ยก็จะมีคล้ายกับว่าชี้ขึ้นไปที่บนฟ้าค่ะก็จะดูแปลกตานะคะซึ่งมีคนกล่าวไว้ว่านะคะภูชีฟ้าเนี่ยก็หากมองกันแบบแล้วแต่คนจะมุมมองคุณมองนะคะก็จะคล้ายกับตูดไก่หรือว่ามองอย่างตั้งใจจริงๆในจุดที่มันจะอยู่ตรงที่จุดสูงของภูค่ะมันจะคล้ายกับสิงโตอ้าปากนะคะค่ะด้านหลังเหล่านี้ก็จะเป็นวิวทะเลหมอกนะคะที่ภูชีฟ้าค่ะช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีกับธรรมชาติสามารถเติมเต็มพลังให้กับชีวิตของเราบนยอดภูชีฟ้านะคะก็ยังมีทุ่งหญ้านะคะกว้างประมาณ1กิโลเมตรอะค่ะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของไทยก็ว่าได้เลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นหน้าผาสูงมองเห็นหมู่บ้านเชียงตองนะคะในประเทศลาวค่ะแล้วก็จะมีจุดชมวิวยอดนิยมอยู่2จุดนะคะก็คือบริเวณยอดภูแล้วก็บริเวณลานก่อนถึงยอดภูค่ะพอดวงอาทิตย์เริ่มทอแสงร่วงอรุณที่ขอบฟ้านะคะก็จะเป็นเวลาประมาณตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าอะค่ะเราก็จะเห็นแสงสีสวยนะคะสีส้มตัดกับทะเลหมอกสีขาวข้างล่างอะค่ะมันก็จะสวยงามมากจริงๆอะค่ะซึ่งสามารถชมความงามได้ยาวจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นค่ะสายเลยนะคะประมาณ7โมงถึง8โมงเช้าก็ได้อะค่ะทะเลหมอกด้านล่างก็จะยังคงเหลือให้เราได้ชมกันนะคะพร้อมกับมองเห็นวิวป่าเขาสลับซับซ้อนเป็นคลื่นสวยงามค่ะเรียกว่าสวยทั้งสองสไตล์ในเวลาไล่เลี่ยกันก็ว่าได้เลยอะค่ะ
ด้านหลังเรานี้ก็จะเป็นวิวทะเลหมอกนะคะที่ภูชีฟ้าค่ะนี่เลยค่ะนี่เลยจุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดเนินนึงนะคะที่สามารถที่จะถ่ายให้เห็นยอดนี่นะคะยอดชะแง่งที่ภูชีฟ้าค่ะนี่ค่ะนักท่องเที่ยวอีกจุดนึงที่จะต้องถ้าเดินขึ้นไปนะคนที่เดินขึ้นไปก็จะเห็นนะนักท่องเที่ยวยืนถ่ายมีจุดให้ถ่ายการเป็นจุดๆเลยนะคะเต็นท์แล้วก็แคมป์ที่พักนะคะก็จะมองไปเบื้องนี่แหละค่ะนี่ค่ะก็จะมีจัดพร็อพไว้ให้เราถ่ายรูปนะคะการเดินทางของเราในวันที่6ที่7เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะก
ับการเดินทาง 3,156 กิโลเมตรใน15วันสู่ภาคเหนือของประเทศไทยค่ะกำลังไปไหนโปรดกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะที่ได้อะไรบายพีเคค่ะขอบคุณมากค่ะ